ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อบุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถจะใช้อำนาจหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโดยจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบขอบคุณครับ